ปัญหายอดฮิตเทอร์โบโตโยต้าวีโก้ 3,000 1KD เป็นแทบทุกคันเทอร์โบรุ่นนี้ผ่าน 150,000 ไปแล้วล้อเลขที่15เสียทุกคันร้านเราเนี่ยซ่อมทุกวันเช็ครถที่บ้านก่อนแล้วกันว่าใช่อย่างที่ผมบอกหรือเปล่า1ถ้าเกิดเทอร์โบมันเสียเนี่ยมันจะมีเสียงดังเหมือนกับเสียงแบบหมาหอนเงี้ยฮู้ฮู้ถ้าเกิดมีเสียงหอนมาจากเทอร์โบแน่นอน 100% 2คือเร่งไม่ขึ้นอืดมีควันดำอันนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าเป็นที่เทอร์โบ 100% หรือเปล่าคุณสามารถนำรถเข้ามาเช็คได้ก่อนเทอร์โบแบ่งส่วนประกอบเป็นใบหน้าและใบหลังนะครับมีเสียงหอนเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าใบหลังมันเกิดการกรอดแล้วมันจะเป็นฟันหนูล้อๆอย่างนี้ชุดบุข้างในเนี่ยสึกหมดแล้วนะครับจะเกิดการเบรกเกิดขึ้นของใบไม่หมุนลื่นแบบนี้ต่อไปแล้วดังนั้นคีบหลังจะต้องการหลีตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ลมดันแรงเพื่อเพิ่มกำลังให้กับตัวใบหลังมากขึ้นที่คีบละลายหรือว่าใบหลังละลายเกิดขึ้นเพราะปัญหานี้ถึงมันจะหลีเต็มที่ยังไงมันก็ไม่สามารถคุมลมได้อยู่ดีเพราะว่าตัวมันเป็นรูไปแล้วมันจะเกิดการเปิดปิดอย่างนี้ตลอดเวลายิ่งเปิดปิดมากๆเท่าไหร่มันยิ่งพังต่อไปปัญหาของใบหน้าเป็นใบแบบหล่อวัสดุคือเป็นอลูมิเนียมที่แบบมีความนิ่มนิดนึงไม่ได้แข็งมากใช้งานถึง 150,000 เนี่ยมันจะเกิดการก่อนของใบมันจะเล็กลงและไม่ชิดกับตัวเสื้อเหมือนเดิมอีกแล้วอันนี้ยังชิดอยู่นะครับผมลูกที่ไม่ชิดผมไม่มีให้ดูตอนนี้บางทีก็แตกออกไปด้วยมันจะไม่สามารถทำลมได้นี่คือปัญหาหลักๆของเทอร์โบโตต้า 1KD จากการที่ปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าเกิดจากอะไรอย่างแรกคือคอมเพรสเซอร์วิลหรือว่าใบหน้าของเก่าเป็นอลูมิเนียมแบบฉีดซึ่งมีความนิ่มของอลูมิเนียมค่อนข้างสูงนี่ของเดิมติดรถยนต์ไปแบบนี้เราได้เปลี่ยนอัปเกรดขึ้นมาเป็นแบบที่เรียกว่าใบบิลเลตเนื้อจะมีความมันวาวขั้นตอนการผลิตใบบิลเลตเนี่ยเราเคยทำไว้แล้วก็เดี๋ยวส่งลิงก์ลงลิงก์ไว้สามารถกดดูได้ว่ามันแข็งแรงกว่าใบแบบใบหล่อจากเดิมโรงงานเนี่ยถึง2เท่าอายุการใช้งานยาวนานกว่าถึง2เท่าและมีน้ำหนักเบากว่าเทอร์โบบางลูกเนี่ยไปรีแมปเพิ่มแรงมาเข้าไปเพิ่มน้ำมันเข้าไปถึงแม้ว่าเปลี่ยนใบบิลเลตแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถรองรับการใช้งานที่หนักขึ้นได้ดังนั้นเราจึงสร้างโปรดักต์ออกมาทั้งหมด2ตัวตัวแรกคือ 1KDบิลเลตซึ่งจะมีการอัปเกรดเป็นใบบิลเลตแบบนี้เข้าไปแล้วแต่ตัวขนาดใบเนี่ยยังมีขนาดใกล้เคียงกับของเดิมจากโรงงานมาอยู่เหมาะกับการใช้งานที่ไม่มีการรีแมปไม่มีการเพิ่มน้ำมันใช้งานทั่วไปมีความทนทนมากกว่าของเดิมแน่นอนอีกตัวนึง 1KD44 เป็นใบบิลเลตแล้วเนี่ยยังไม่พอยังใหญ่กว่าเดิมด้วยใบเพื่อให้มีการตักลมสร้างบูสต์ปริมาณลมเนี่ยได้มากกว่าเดิมนี่คือตัวอย่างใบทั้ง2รุ่นนะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับต้องเลือกให้ถูกว่าถ้าเกิดไม่มีการรีแมปหรือติดตั้งกล่องแนะนำเป็นตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีการรีแมปติดตั้งกล่องเพิ่มบูสต์เพิ่มแรงมาเข้าไปแนะนำมาตัวนี้ 1KD44 ส่วนลูกค้าที่มีงบค่อนข้างจำกัดเรามีเทอร์โบราคาประหยัดจะเป็นแบรนด์ SMP เป็นของสยามรถสปอร์ตเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบรนด์ลูกตัวนี้จะไม่มีการอัปเกรดใบข้างหน้าเพิ่มจะใช้ใบเป็นแบบเดียวกับของโรงงานเลยนั้นตัวนี้จะมีความทนทานน้อยกว่า2แบบนี้แต่ว่าราคาประหยัด 8-9,000 คุณก็สามารถซื้อได้แล้วคุณต้องเลือกให้ถูกเลือกถูกแล้วเทอร์โบจะไม่เสียอีกต่อไปเทอร์โบทั้ง3แบบนี้มีการรับประกันการรั่วซึมให้ลูกค้า6เดือนเต็มมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดมีปัญหารั่วซึมเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าทันทีสั่งซื้อต่างๆเนี่ยคุณสามารถติดต่อทางช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะผมครับขอบคุณครับ